ผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโง่เฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคยในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์12ราศีนะครับของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปี2560สำหรับชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2560นั้นช่วงเดือนนี้จะเป็นช่วงเดือนที่คุณมีความสำเร็จและโชคดีในเรื่องการเงินตลอดทั้งเดือนตั้งแต่ต้นเดือนถึงปลายเดือนนะครับมันหมายความว่าคุณติดต่ออะไรก็ตามจะได้รับความสำเร็จในเรื่องของการเงินการทองยิ่งช่วงปลายเดือนนี้การเงินคุณจะคึกคักทีเดียวคุณจะมีโชคดีมากในเรื่องของการเงินคุณจะมีอินคัมที่ดีเข้ามาคุณจะมีเงินเก็บแล้วก็ถ้าใครที่เป็นหนี้อยู่ก่อนหน้านี้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณจะปลดหนี้ของคุณไปได้เยอะทีเดียวส่วนในเรื่องของความรักนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมก็จะมีความรักเข้ามานะครับแต่มันจะเป็นความรักในแบบไม่ค่อยเปิดเผยหรือจะมีคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาชอบคุณให้ระวังในสิ่งเหล่านี้นะครับชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในเรื่องความรักอาจจะมีคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาถูกออกถูกใจคุณในช่วงเดือนนี้มันบอกในลักษณะที่ว่ามันอาจจะมานิยมชมชอบกันแต่ก็เป็นความรักที่มันไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้ครับคือจริงๆแล้วไอ้การที่คุณมีรักไม่เปิดเผยรักซ้อนเนี่ยบางคู่มันก็พัฒนาไปได้นะครับแต่ว่าอย่างในกรณีของชาวลัคนาราศีกุมตรงเนี้ยมันเข้ามาชอบกันแต่มันพัฒนาไปได้ค่อนข้างจะยากนะครับผมก็ติงตรงนี้ว่าถ้ามีเข้ามาเจอกันก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าถูกใจกันหรือว่ามีไมตรีจิตที่ดีต่อกันก็ลองดูสักระยะหนึ่งว่ามันจะไปในทางใดต่อไปแต่สิ่งที่ผมจะแนะนำให้กับคุณตรงนี้นั้นผมจะบอกว่าใครก็ตามซึ่งเข้ามาคบหากับคุณในช่วงระยะเวลาตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นความรักในลักษณะฉาบฉวยถ้าไม่จำเป็นก็หลีกห่างได้จะดีเพราะว่าเข้ามาแล้วมันทำให้ไม่คุณก็เขาอะลำบากใจแน่นอนเพราะว่าในนี้มันอ่านไปถึงเรื่องของความลำบากใจมันเป็นความสุขแค่เพียงชั่วครู่เท่านั้นเองสำหรับความรักของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2560ตรงนี้กระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดี